พิ่งจะมีช็อตหวานริมทะเลให้แฟนๆได้ฟินกันนะสำหรับคู่ของยาย่าและณเดชน์นะครับงานนี้ยาย่าเผยครับว่าสำหรับภาพที่เกิดขึ้นเนี่ยริมทะเลภูเก็ตเนี่ยก็เป็นทริปที่ตนเองไปเที่ยวกับเพื่อนและณเดชน์ก็บินตามมาเซอร์ไพรส์ส่วนตัวก็ดีใจนะและเมื่อถามต่อว่าช่วงนี้มีเวลาให้กันบ้างไหมยาย่าก็ยอมรับว่าช่วงนี้เนี่ยมีเวลาให้กันน้อยถ้ามีเวลาตรงกันก็อยากจะจัดทริปให้หายคิดถึงพร้อมกับเอ่ยปากชมณเดชน์ว่าเป็นคนเติมความหวานเสมอต้นเสมอปลายเลยครับใช่ค่ะไม่เคยได้เจอเลยค่ะก็หนูว่าถือว่าเหมือนได้ไปเที่ยวด้วยได้ไปเฮงเอาท์ด้วยกันก็เลยคนละแต่ว่าเป็นทริปกระชับรักกระชับรักเหรอคะน่าจะเป็นแบบว่าการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างพี่แบกับเพื่อนหนูมากกว่าให้เขาได้เป็นส่วนหนึ่งของแก๊งเลยจริงๆเป็นทริปที่แบบว่าแพลนกับเพื่อนๆค่ะที่ตั้งมีผู้หญิง8คนนะคะก็ไม่คิดว่าพี่เขาจะมาด้วยแต่ว่าเขาก็แบบว่าเซอร์ไพรส์แบบว่าซื้อตั๋วเครื่องบินมาเจอกันที่นู่นเลยพี่คือผู้ชายคนเดียวเลยผู้ชายคนเดียวเลยเราใช่ค่ะเขาเดินตามมาแบบคือหนูรู้ว่าเขาจะมาวันสุดท้ายค่ะแต่ว่าจริงๆเขาบินมาก่อนมาเซอร์ไพรส์ก็สนุกมากเลยค่ะเขาได้แบบเพื่อนๆทุกคนก็เหมือนแบบชวนเขามาเป็นหนึ่งในกลุ่มพวกเราอะไรแกงเพื่อนแกงเพื่อนแกงเพื่อนสาวก็เข้ากันได้ดีมากหนูยังเซอร์ไพรส์เลยค่ะจริงๆอ่ะไม่ได้ตั้งใจว่าจะถ่ายรูปจริงๆค่ะแต่คือด้วยการที่แบบว่าพี่แบร์เขามาถ่ายรูปให้พวกเราเพื่อนหนูก็เลยถามว่าเนี่ยยูไม่ได้ถ่ายเลยเดี๋ยวถ่ายให้บ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ยืนข้างๆกันก่อนแล้วเพื่อนบอกว่าเฮ้ยทำไมมันดูเหมือนแบบห่างกันจังเลยก็เลยหันมาจิ้มกันไม่ได้ตั้งใจว่าแบบต้องเป็นอินฟินิตี้อะไรอย่างเงี้ยคนบอกว่าพี่แบร์พอเปิดปุ๊บนี่เบรกแตกมากเลยอะหวานจริงๆเขาก็สม่ำเสมอมาเรื่อยๆอยู่แล้วค่ะใช่เนี่ยเขาหวานตลอดแล้วค่ะเขาสม่ำเสมอแบบนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเราชอบไหมเขาหวานอย่างนี้